ถั่วงอกดองค่ะวันนี้มาทำถั่วงอกดองกันนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจ๊กุ้งซอย2อีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊กุ้งจะมาทำถั่วงอกดองแบบง่ายๆกันค่ะเหมือนเดิมก่อนจะไปรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะวันนี้เจ๊กุ้งจะมาทำถั่วงอกดองแบบง่ายๆกันค่ะรับรองว่าไม่ยุ่งยากแถมอร่อยด้วยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรแบบทำเช้าเย็นก็สามารถทานได้แล้วล่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะล้างถั่วงอกให้สะอาดและพักไว้ค่ะจากนั้นเราก็เตรียมน้ำซาวข้าวไว้นะคะ1ถ้วยค่ะเกลือ1ช้อนชานะคะตามด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำส้มสายชู1ช้อนชาค่ะใครชอบหวานสามารถเพิ่มน้ำตาลทรายได้นะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะง่ายๆแค่นี้นะคะจากนั้นนำเข้าไมโครเวฟค่ะเข้าไมโครเวฟให้เดือดเลยนะคะใครชอบหวานสามารถปรับเพิ่มน้ำตาลทรายได้นะคะหรือชอบเค็มก็สามารถปรับเกลือได้ค่ะสูตรนี้เป็นสูตรกลางๆนะคะหลังจากที่น้ำซาวข้าวเดือดแล้วนะคะเราก็จะออกมาพักให้เย็นค่ะคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะใครที่ชอบหวานสามารถปรับเพิ่มน้ำตาลได้นะคะหรือใครที่ชอบเค็มก็สามารถปรับได้ค่ะสูตรของเจ๊กุ้งจะเป็นสูตรกลางๆนะคะนำถั่วงอกเที่ยวล้างสะอาดแล้วนี่นะคะใส่ขวดนะคะให้เต็มขวดเลยละค่ะถั่วงอกที่เราล้างสะอาดนี่ละค่ะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำซาวข้าวนะคะพออุ่นๆก็สามารถใส่ได้แล้วละค่ะใส่น้ำซาวข้าวของเรานะคะให้เต็มเลยนะคะให้มิดถั่วงอกเลยค่ะใส่ตามภาพนะคะให้มิดถั่วงอกเลยค่ะสูตรนี้นะคะทำเช้าเย็นก็สามารถทานได้แล้วล่ะค่ะรสชาติของเขาก็ยังคงความกรอบนะคะแต่ก็มีความเป็นถั่วงอกดองที่อร่อยด้วยนะคะทำเช้าเย็นก็สามารถทานได้แล้วล่ะค่ะอยากจะให้ลองทำทานกันดูนะคะง่ายๆไม่ยุ่งยากแถมรสชาติอร่อยด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะถึงกำหนดเวลาที่เราจะต้องแกะออกมาชิมแล้วล่ะค่ะเจ๊กุ้งชิมแล้วล่ะค่ะรสชาติอร่อยทีเดียวเลยนะคะอย่าลืมนะคะลองทำทานกันดูนะคะสูตรนี้ง่ายมากๆเลยค่ะไม่ยุ่งยากแถมอร่อยด้วยนะคะสามารถเสิร์ฟกับน้ำพริกหรืออาหารที่คุณชอบได้เลยล่ะค่ะถั่วงอกดองแบบง่ายๆของเจ๊กุ้งนะคะอย่าลืมลองทำทานกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้เจ๊กุ้งขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเจ๊กุ้งต้องขอตัวไปทานถั่วงอกดองก่อนนะคะสวัสดีค่ะ